สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาดูการแกะทำความสะอาดด้านในของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่พอใช้ไปนานๆการตัดผมมันก็จะมีเศษผมตกเข้าไปได้อยู่ข้างในตัวนี้มีปัญหาก็คือเวลาเปิดแล้วมันติดๆดับๆครับแปลกๆก็เลยวันนี้ก็เลยมาแกะดูตัวนี้จะมีน็อตอยู่3ตัวนะครับใต้ล่างถอดน็อตออก3ตัวแล้วก็เปิดฝาด้านในเรามาดูข้างในกันว่ามีอะไรดูเศษผมทั้งนั้นเลยครับเยอะมากมันเข้าไปอัดแน่นเลยเต็มเลยข้างในมันมีเศษผมมาติดอยู่ตรงนี้ตรงสวิตช์นี่ครับเวลาปิดเปิดบางทีเศษผมตัวนี้มันไปติดทำให้ไฟวิ่งไม่สะดวกมันเลยสะดุดเราจะมาทำความสะอาดครับเยอะมากมากเยอะมากมากอุปกรณ์ตัวนี้สามารถล้างได้นะครับเพราะว่ามันเป็นชิ้นส่วนพลาสติกไหนๆก็ได้แกะแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาสอนตั้งฟันแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่จะมีโดยมากนะครับจะมีน็อตอยู่แค่เนี่ย2ตัวถอดน็อตออกมาถอดทำความสะอาดนะครับตรงนี้แกะระวังนิดหนึ่งกระเด็นหลุดไปฟันตกมาฟันหักคือจบเลยนะครับเศษผมมันเข้าไปจากฝั่งนี้ครับก็ปัดทำความสะอาดไปอันนี้ตัวบอดี้แห้งแล้วนะครับเราทำความสะอาดเดี๋ยวแล้วก็มาประกอบตัวบอดี้ก่อนตอนนี้ถอดทำความสะอาดง่ายครับเอาแค่พอตึงๆมือนะเพราะว่ามันเป็นพลาสติกหนักเกินไปอาจจะแตกได้ทีนี้เราก็มาประกอบฟันกันมันจะมีล็อกของมันอยู่นะครับกดให้มันเข้าล็อกก่อนนี่ฝันล่างตัวนี้คือตัวสำคัญครับเวลาประกบนี่กดไว้ก่อนนะครับใส่น็อตไปพอรวมให้มันขยับได้ครับใช้เล็บลายเล็บจิกดู
ฟันล่างต้องเลยฟันบนห้ามฟันบนเลยฟันล่างเด็ดขาดเพราะว่าถ้าฟันบนเลยฟันล่างจะไม่จิกเนื้อนะการเทสอย่างครับลองจิ้มเนื้อเองถ้ามันไม่จี๊ดมันใช้ได้โอเคครับเสร็จเรียบร้อยเบื้องต้นก็มีเท่านี้ครับมาเจอกันในคลิปหน้าครับคลิปนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ